ในคลิปนี้นะครับผมเราก็เล่น Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับมันคือ Challenge Bounty Hunter นะครับผมคือว่าเราจะให้คนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ถูกล่าฆ่าหัวนะครับผมและให้เด็กคนอื่นนะครับผมมาทำการไล่ล่าหัวเขานะครับถ้าคนไหนที่ฆ่าเขาได้จะรับเงินไป50บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าเขารอดได้เขาจะได้เงิน150บาทนะครับซึ่งเวลาการรอดคือ5นาทีนะครับผมจะดูว่าคนที่ถูกตั้งล่าฆ่าหัวนั้นสามารถรอดได้หรือเปล่านะครับผมไปดูได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมกระทืบไลค์เลยครับคลิปนี้ขอสัก 2,000 ไลค์นะครับทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะนะครับผมคอมเมนต์ว่าคลิปนี้ควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรยังไงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะโอเคเขาเรียกว่าไฟกลับมาตั้งในช่วงนี้นะกดไลค์ผมด้วยเพื่อไฟผมจะได้แบบกลับมาแบบโชว์อีกรอบหนึ่งไปครับผมไปดูแล้วเลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในครั้งนี้นะครับผมมินิเกมในรอบนี้นะครับเราจะทำการให้ทุกคนมาเล่นนะครับผม50คนนะครับแต่ว่าทุกคนผมจะให้ทุกคนเล่นมินิเกมนี้นะครับมินิเกมนี้ผมขอตั้งชื่อว่า Bounty Hunter ครับผม Bounty Hunter คืออะไรครับ Bounty Hunter คือนักล่าฆ่าหัวนะครับผมจะทำการสุ่มคนมาแค่1คนนะครับผมแล้ว1คนคนนั้นอ่ะจะมีชุดเกราะมีของอะไรพวกนี้นะครับผมนะในแต่ละเกมแบบแต่ละเกมผมจะทำการสุ่มคนมา1คนและคนนั้นจะมีชุดเกราะแล้วผมจะให้ชุดเกราะคนนั้นไปคนนั้นถ้าเอาตัวรอดให้ได้ครบ5นาทีนะครับถ้าเกิดเขาเอาตัวรอดครบ5นาทีได้เขาจะรับเงินไปเลย100บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเขาตัวรอดไม่ได้และเขาถูกใครสักคนฆ่าคนที่ฆ่าเขาได้รับเงินไปเลย50บาททันทีนะครับผมเราจะเล่นกันทั้งหมดเพียงแค่จนกว่าเงินกูจะหมดแล้วนะเงินกูมีเท่าไหร่วะ300 400เองนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นนะผมใครพร้อมเล่นมินิเกมนี้แล้วครับช่วยพิมพ์1ในเกมหน่อยครับผมเป็นมินิเกมที่ถือว่าโหดร้ายมากเลยนะรอบละกี่นาทีครับรอบละ5นาทีครับผมแต่ว่าเราจะให้เอฟเฟกต์โกวิ่งเข้าไปนะครับเขาต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับผมพวกคุณต้องฆ่าเขาให้ได้ครับด้วยความสามารถทั้งหมดของที่คุณมีเหมือนหนังสือครับเหมือนหนังสือเลยครับผมแต่มินิเกมนี้ล่าฆ่าหัวครับจะมีชุดเกราะให้อะไรให้ก็ได้เยอะใช่ครับผมโอเคเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ออนนะ3 2 1โอเคครับผมเดี๋ยวเราให้ทุกคนหาของมาก่อนนะครับผมเราทำการเอาผู้โชคร้ายของเราคนแรกมานะครับผู้โชคร้ายของเราครับผมพร้อมไหมครับผู้โชคร้ายไม่มีใครดูว่าใครพร้อมครับผู้โชคร้ายครับส่วนผู้โชคร้ายต้องทำยังไงครับอาหารนะครับกีบอ๋อโทษโอเคผู้โชคร้ายของเรานะครับผมเราจะผู้โชคร้ายมาแล้วนะครับสำหรับผู้โชคร้ายในวันนี้นะครับผมนะผู้โชคร้ายในวันนี้คืออะไรผู้โชคร้าย TP@R12 ทำผู้โชคร้ายจะโดนสุ่มมาครับจ๊อบอุปกรณ์ไปเก่าตลอดให้ได้นะจ๊อบพร้อมยังจ๊อบอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งพร้อมยัง10นาที5นาทีจ๊อบ5นาทีนะไปจ๊อบ5นาทีโอเคครับมาให้กบวิ่งแล้ว5นาทีได้ครับผมไปครับถ้าเกิดสมมุติว่าจ๊อบโดนฆ่านะครับคนนั้นจะได้รับ50บาททีนะครับผมไปตอนนี้จ๊อบเอฟเฟกต์โกวิ่งแล้วนะครับเขาอยู่มุมแมปนะครับผมเราทำการบอกพิกัดจ๊อบเป็นระยะนะครับอันนี้บอกพิกัดตอนแรกนะครับผมอันนี้พิกัดจ๊อบนะครับตอนแรกนะครับจ๊อบคิวสองล้านเอาอะโดนเปิดเอาวะจัดส่งไปแล้ววิ่งกับพี่ไม่เห็นเลยอะไรนะเอฟเฟกต์วิ่งไม่เห็นเลยมีมันต้องอยู่ใกล้หน่อยใกล้ๆนิดนึงอ่ะมันจะเห็นไปไหนแล้ววะน่ะคนที่ข้าวจำได้รับไปเลย50บาทนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมารับกันตอนท้ายคลิปนะครับเอาวะ5 นาทีนะจ๊อบ5 นาทีนะจ๊อบมีชุดอะไรมั่งล่ะจ๊อบบอกครับไม่รู้ครับคุณต้องเห็นเองครับผมเราจะไม่บอกนะครับเราจะไม่มีการสปอยให้ฟังนะครับจนกว่าคุณจะเจอเขานะครับผมโอ้ my god ด้วยการคุณลงใต้ดินได้เป็นทางเลือกที่ผิดมากเลยนะครับผมจ๊อบโอเคครับผมผู้ชายได้รับตายครับผมเซเจียนครับเซเจียนได้รับ1คะแนนนะครับผม1คะแนนนะสกอร์บอร์ดด้วยกันสกอร์บอร์ดออบเจกทีฟแอดงั้นโทษโอเคงั้นเอาใหม่ครับนิวได้ครับผมคือว่าดีมากครับที่ทวงอันนี้ผมผิดถ้าผมผิดผมก็ยอมรับว่าผมผิดขอโทษนะโอเคมาตามต่อไปครับผมใครถ้าเกิดสมมติว่าใครพลาดทวงได้เลยนะครับทวงทันทีได้เลยนะครับผมพร้อมไม่ทวงเสมอนะครับโอเคมาทับแอดอยู่ใต้ดินใครอยู่ใต้ดินก็ใครอยู่ใต้ดินบอกนะครับเดี๋ยวดึงมาขึ้นมาให้อาหารเนาะยิปแอดออเบรดไอ้3-2แล้วกันอ่ะพร้อมยังพร้อมนะพร้อมแล้วพี่3ดึงผมเอาอุปกรณ์มาก่อนนะครับสรุปเซเจียนนี่ไม่ผ่านนะครับผมเราทำการสุ่มเหมือนเดิมนะครับแรนดอมคนมานะครับ3 2 1TP@R12 ครับทึบรับใครวะครับผู้โชคดีครับเอาไปเลยผู้โชคดีผู้โชคดีคนนี้ AFK ครับผมลาก่อนเอาใหม่อ๋อแหลกโทษไม่ได้ AFK เอฟเฟกต์กิฟต์อิสตอยุทธโกวิ่งครับใครอยู่ใต้ดินนะครับดาร์คสไปเดอร์หลอด TP ดาร์คสไปเดอร์หลอดซอนแม็กโอเคไปครับเราเอฟเฟกต์โกวิ่งเขาแล้วนะครับผมไปครับเริ่ม5 นาทีแล้วครับไปคุณหาทางตัวรอดแล้วครับหาทางตัวรอดเองนะครับผมหาทางตัวรอดเลยนะฮะอิสตอยุทธถ้าคุณรอด5 นาทีได้คุณจะรับเงินไปเลยนะครับผม100 บาท150ดีกว่าเพิ่มมูลค่าให้มันดูโหดขึ้นพิกัดนะครับ160เห็นแล้ว 160โหยังกระฝุ่งอะไรไม่รู้เอาวิ่งเข้าไปหาโอเคโอ้ดูสิว่าเขาจะรอดใน5นาทีหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดเขารอดได้เขาจะรับ150 บาทไปเลยนะครับนะเป็นของสมน้ำหน้าคุณนะฮะนี่แหละ Minecraft Bounty Hunter เลยว่าเอาว่ะตุ้มเฮ้ยรอดไอ้เหี้ยรอดได้ไงวะโอ้แต่เขาก็ไม่ได้รอดนะครับดูจากสภาพซอมบี้ที่กำลังไล่ตามครับซอมบี้พวกนี้ไม่ได้หิวโหยกระหายในสมองแต่หิวโหยในเงินนะฮะไอ้ซอมบี้น่ากลัวซอมบี้ธรรมดาโอ้เจ้าช่วยตายครับผมอิสตอยุทธโดนฆ่าโดยซอสแม็กคุงถือว่าเป็นโมฆะนะครับรอบนี้อ้าวไม่ได้เบนไม่ให้หรอกไม่ได้ครับถือว่าเบนที่ติดผมอยู่เบนติดตังผมอยู่200นะครับโดนหลัก150นะครับผมพูดอะไม่ได้จ๊อบมึงฟาดเคาะจ๊อบมึงฟาดเคาะจ๊อบฟาดเคาะเรานับคนที่ได้นะจ๊อบนะคนต่อไปครับ TPSR 12 ไทม์พร้อมไหมครับสำหรับคนต่อไปครับผมถ้าพร้อมแล้วพิมพ์1นะครับในเกมครับถ้าพร้อมแล้วพิมพ์1ในเกมเลยฮะโอเคครับไปคนต่อไปครับ3 2 1ปุ๊บสวัสดีนายพร้อมแล้วใช่ไหมล่ะสำหรับ Bounty Hunter ในครั้งนี้ถ้านายชนะรับเงินไปเลยเบส3 2ไปพร้อมเริ่มเลย5นาทีจับเวลาครับ EZ โชคชัยครับคุณโชคชัย-132240ครับประกาศแล้วครับผมโชคชัยครับคุณต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดถือว่ามึงเป็นคนที่กูไม่รู้จักเอาขวานไปแล้วกันนะให้ขวานไปอย่างหนึ่งหรือให้ขวานครั้งแรกไปตอนนี้นะครับโชคชัยครับคุณมีคนมาตามล่านะครับผมมีคนพร้อมจะล่าฆ่าหัวคุณแล้วนะครับคุณต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้นะครับผมนะอยู่ไหนว่าคุณต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้แล้วนะครับคุณต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้นะครับว้าวคิวกันเองด้วยเฮ้ยไอ้กินี่มันเจ็บซ่าว่ะมันน่าจะปกป้องเพื่อนเขาอยู่โชคชัยหนีโชคชัยหนีไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยไปเร็วบูทใช่มึงต้องเอาทางนี้ให้ได้ไปเร็วเสียชีวิตไปเร็วทำไมวะคิวไปทับคิวเขาทำไมเนี่ยรอดไปยังได้ยังโชคชัยโดนไอ้เบนฆ่าผมเบนนี่ลดเหลือ101นะครับสนุกเลยมึงก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมกันหมดนี่ใส่กระดิ่งหมดเลยเอาล่ะพร้อมยังคนต่อไปนะครับผมได้เกิดชนะคุณรับ150ไปเลยนะครับนะสำหรับคนต่อไปนะครับผมTPSR 12 ถามไม่เป็นไรต่อยุทธเดี๋ยวพิมพ์ในเกมเลยเดี๋ยวรอจบเกมก่อนคนต่อไปนะครับ3 2 1ถึบคุณผู้โชคดีครับเอาไปเลยครับผู้โชคดีคือขาขวาเป็นกี่รอบนะไปเริ่ม5นาทีได้4 4 2 1 3ครับ4 4 2 1 3ครับผมถ้าซอสแม็กได้อะซอสแม็กได้ก็ปลดหนี้ไปแต่ว่ากูว่าดูตรงไม่น่าได้ป่ะจุดดิฟูพิกเซลแม่งเริ่มดูว่ะเอ้าชุดเดินเท่าไรเป็นแค่ลูกไก่เลยสัตว์เอ้าเฮ้ยไม่รู้จังอ่ะเราเต้คุงได้ครับครั้งนี้ครับผมเราเต้คุงฆ่าโอเคครับเราเต้คุงฆ่าได้ในรอบนี้นะครับอะไรอยู่ชุดเดินเท่าไรจริงวะรีของคลิปสั้นไหมวะสั้นไปอ่ะดิสั้นไปอ่ะเอาของออกกันว่ามันต้องมีคนแอบหมกเม็ดนะโยนทิ้งมีคนโยนทิ้งต้องมีคนหมกเม็ดอะไม่ของหายตลอดครับมันต้องมีคนหมกเม็ดครับน้องอย่าพึ่งเอาละมารอบสุดท้ายไปทุกคนสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับการแข่งขันในรอบนี้นะครับผมถือว่าเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของทุกคนเลยนะฮะก็ give at all bread นะครับผมโอเคเรา TPSR คนสุดท้ายมานะครับคนสุดท้ายพร้อมไหมครับสุดท้ายพร้อมแล้วนะครับ TPSR เดี๋ยวว่า TPSR 12 ไทม์โอเคอยู่กับเราอะอยู่ใช่ไหมคิดว่าเดินทลายปลอมอะความคาดโอเค3 2 1เริ่ม5ทีได้อันนี้ไปเลยครับถือว่าเป็นของสมน้ำหน้าคุณเริ่ม5ทีได้ครับผมเกมพิเศษเดียวครับเริ่ม5ทีได้เลยนะครับตามของดีๆนะวันนี้สุดยอดอะไรเด้อเฮ้ยตีกันจังเลยเฮ้ยเอาวะเกมว่าไงเกมพิกัดลืมพิกัด-73 150 -70 150ชิบหายแล้วเก๋เอาบล็อกอุดมาเป็นชั้นเป็นเชิงเก๋เอาบล็อกอุดโคตรเท่เฮ้ยมึงจะเป็นชั้นเชิงมึงเป็นมวยไปแล้วว่ะเป็นมวยกันไปแล้วว่ะเก๋เป็นมวยโอ้โหไอพวกผิวกระหายนี่เงินตราเริ่มมาแล้วเอ้าเดือดไหลจริงวะไอ้เดือดไหลไม่ต่างจากก่อนเหล็กเลยเดือดไหลปลอม What the fuck เฮียอะไรวอลละเงินกูมีจำกัดโอเคทุกคนคนที่ได้รอบนี้นะครับคุณโทกิทัสมินะครับผมข้ามีคนหนึ่งนะครับโอเคทุกคนในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับไปเจอกันลาก่อนทุกคนบายครับผมกดไลค์กดซับด้วย